สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพฤิดสบาินที่17สิงหาคม2023นะครับเฟียงคืิดิดเด็ก50จังจากวนี้52เมื่อคืนนี้มีรายงาน f d Minutes ออกมาในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเ,เป็นรายงานที่ทำให้ทั้งตลาดหุ้นตลาดคริปโตตลาดทองคำใจไปอยู่ที่ตะตุ่มนั้นเพื่อนเฟ m i n นิทเราทราบดีนะครับเป็นบทสรุปรายงานการประชุม f o m c ข้อมูลความคิดเห็นของ ผู้ว่าการธนาคารกลางทุกสาขาผู้บริหารคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ถูกสรุปในเฟดมินิทเมื่อคืนนี้นะครับตัวเลข CPIPCE ผลโหวตต่างๆเนี่ยอยู่ในรายงานเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งาบางครั้งบางคราวเนี่ยเฟดมินิทอาจจะส่งสัญญาณว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยต่อหรือปรับลดดอกเบีย้ยนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยมันมีข้อความบางบรรทัดที่สอให้เห็นว่าลุงจเจริญ น่าจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับลุงเจริญพูดประมาณว่ายังมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของเงินเฟอ้อซึ่งอาจจะส่งผลให้เฟดต้องปรับขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปนะครับมีคำว่าอาจจะค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งพอคำนี้ออกมาเนี่ยมันเห็นได้ชัดตลาดไม่ชอบนะครับ S&P 500 Nasdaq Dow Jones เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำกระเจีย๊ยบนะครับ Bitcoin ก็เหมือนกับ ไม่รู้จะอยู่ทำไมนะครับลงลิฟต์ตามเข้าไปนะครับก็เมื่อคืนนี้คำพูดบางคำพูดเนี่ยมันมันทำให้คนงงว่าเอ๊ะรอบที่แล้ว FOMC ลุงเริมบอกขอดูตัวเลขเศรษฐกิจดูดูตัวเลขแรงงานดูตัวเลข Data ต่างๆก่อนนะแต่เมื่อคืนในรายงานมันมันย้อนแย้งนะครับในรา,รายงานเนี่ยเห็นได้ชัดว่าโดยรวมเหมือนกับเฟดน่าจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยต่อนะครับก็ เบื้องหลังข้อดีก็คือเบื้องหลังเนี่ยมันก็มีหลายคนไม่เห็นด้วยกับลุงจเจริญนะครับคณะกรรมการบางท่านเนี่ยมองว่าควรจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยบางท่านมองว่าจะปรับลดดอกเบีย้ยบางท่านบอกว่าจะมาทะเลาะทำไมเรื่องปรับขึ้นปรับลดเราควรจะมาคุยกันว่าไอฟเฟดฟ,ฟันสเตรทที่5.5%าเปนตี่ยตลาดจะรับได้ไหมนะครับสภาพเศรษฐกิจตอนเนี้ยเหมือนปลาสำลักน้ำนะครับถ้ายังคงดอกเบี้ยวไว้สูงๆต่อไปเนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบางท่านบอกไม่ต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะแค่คงดอกเบี้ยไว้สูงๆแบงก์ตอนนี้ก็ค่อนข้างไทยนะฮะอีกไม่นานอินฟล레이ชันก็จะลดลงเองนะก็เบื้องหน้าเขาอาจจะโหวตให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่เบื้องหลังเนี่ยมันมีการมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยกันอยู่นะครับก็เป็นดราม่าของนักลบเงินเฟอ้อลุงจเจริญนะครับ ไม่ช้าก็เร็วเฟดก็ต้องพอส์ตอกเปียก็ต้องพิวนะแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของคนที่มีเงินเย็นนะครับใครมีกระสุนเหลือก็ได้ของถูกกันไปเป็นไซเคิลของตลาดกันไปนะฮะสู้ไปได้วยกันต่อไปมาพูดถึง Exchange Coinbase ในสหรัฐอเมริกาล่าสุดมีข่าวว่า Exchange Coinbase ได้รับใบอนุญ,ญาตให้เทรดในเรื่องของ Future Trading ซึ่ง เรื่องนี้อาจจะมองหลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องดีนะครับสหรัฐอเมริกาไม่เคยสามารถมี Exchange ไหนที่ได้รับบอนุญ,ญาตให้เปิดฟีเจอร์แบบฟิวเจอร์เทรดดแบบ d e l i v e r ร์ทีฟแต่ Coinbase เป็น Exchange แรกนะครับหลังจากที่ Coinbase ขอใบอนุญ,ญาตมา2ปีตรงนี้เป็นใบอนุญ,ญาตที่ได้จาก CFTC หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของ Future Trading, Commodity, ิตีสินค้าพภคภัณฑ์นะครับ แต่มันก็มีหลายคนที่มองว่าเรื่องนี้มันมันน่ากลัวนิดนึงนะครับในสหรัฐอเมริกาเราทราบดี SEC ต้องการเป็น d a d ดดีทุกสถาบัน,น CFTC ก็ดูแลในเรื่องของ commodity trading f u t u r e trading นะครับมันก็เหมือนกับความไม่ชัดเจนในสหรัฐอเมริกามันยังมีอยู่แต่เนี่ย CFTC มาอนุมัติ f u t u r e trading กับ coinbase ข้ามหน้าข้ามตา SEC เนี่ย อาจจะทําให้ประธานแกรี่ไม่พอใจหรือเปล่าเพราะขนาดสปอตเทรดดิ้งประธานแกรี่ยังบอกทุกอย่างเป็นซีเค r i t ตี้ยังเป็นบิตคอยแล้วเนี่ยมานอนุมัติได้ไงนะครับก็เป็นอะไรที่มีทั้งคนชอบแล้วคนไม่ชอบนะครับฟิวเจอร์เทรดดิ้งโดยรวมเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อเสียมันก็ตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมันสามารถปั่นตลาดได้นะมันมุษย์เรตราคา ของคริปโตเคอเรนซีได้นะครับและในสหรัฐอเมริกาพอลูกไปเทรดคริปโตแล้วไปพอร์ตแตกแม่ก็เขียนจดหมายไปหานักการเมืองนะครับออพอสามีขาดทุนกับคริปโตเคอเรนซีภรรยาก็เขียนจดหมายไปให้สภาคอนเกรสบ้างอะไรบ้างนะครับและแน่นอนพอนักการเมืองได้จดหมายก็ต้องโทรหาประธานแกรี่แกรี่ทำอะไรอยู่นะครับ ในสหรัฐอเมริกาหน่วยงานอย่าง S.E.C. กับ C.F.T.C. เหมือนกับพ่อแม่ของตลาดคริปโตนะครับ S.E.C. พยายามเป็นพ่อ C.F.T.C. พยายามเป็นแม่นะครับแล้วพอลูกอยากจะกลับบ้านดึกเนี่ยลูกไปขอพ่อพ่อบอกไปขอแม่นะแม่บอกให้ไปพอกลับบ้านมาพ่อถือไม้หน้าสามรออยู่นะครับก็เป็นดราม่าที่ต้องจับจับตาดูกันต่อไปนะครับอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อาจจะเป็น แสงสว่างที่ชี้ให้เห็นว่าตอนนี้ S.E.C. ยอมรับว่า C.F.T.C. ดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วและอาจจะไม่เข้ามายุ่งก็ได้นะครับก็ดูกันต่อไปเพื่อนๆที่ตามเรื่องนี้คิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้คนปลอดภัยดูต่อไปครับผม